ะผมก็เป็นเขาเวทีสะเทือนมากดราม่าจริงหรือไม่ที่แบบเป็นเด็กเต้นเนี่ยสนิทกับพี่อ้ําอ้าวโอเคแต่วันนี้ครับแต่วันนี้มีคนดีสนิทกับพี่อ้ําค่ะมันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราเคยเป็นรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์มาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นพี่อ้ําทํางานอยู่กับมิสไทยแลนด์เวิลด์เมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่น่าแปลกเลยที่พอจะรู้จักกับเขาและสนิทกับพี่เขาเราทํางานด้วยกันมาเกือบ2ปีค่ะแล้วมันมีถ้าเราบอกว่าเรามีจักนี่สิแปลกก็เลยจะไปเปรียบเทียบกับกรณีของคุณดีอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าสำหรับแพลวเองบริสุทธิ์ใจว่าแพลวเข้ามาอยู่ณการประกวดในวันนี้ค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจ 100% ไม่มีอะไรที่ทุจริตเราเข้ามาด้วยความสามารถของเราล้วนๆนะคะแล้วก็คือถ้าใครเห็นรูปหรืออะไรอย่างที่ปล่อยออกไปที่เป็นภาพคู่กันเรามองว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทุจริตจริงๆเราคงไม่ปล่อยรูปคู่ออกไปให้คนไปนั่งขุดเล่นเพื่อมาทำแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่อีกมุมนึงคุณมองว่าอากองมี2มาตรฐานหรือเปล่าความคิดของชื่อเอมอ่ะโดนขุดขึ้นมาแต่ทีของเราเนี่ยอาจดูเงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาจะไปตัดสินกันค่ะคือพังไม่รู้รายละเอียดว่าข้างในกติกาเขาเป็นยังไงเขาคุยกันยังไงในส่วนของกองแล้วก็ทางเชิญเอ็มนะคะแต่ส่วนของแพลเองเขาก็ยังยืนยันว่าพังมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายอะไรทั้งนั้นค่ะแพลมีโอกาสเห็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาพวกนี้ได้โอกาสเห็นไหมเอาจริงๆเลยไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยตอนแรกก็สงสัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าสู้ๆนะไปกำลังใจให้แบบไม่ต้องไปแคร์เรื่องดราม่ากับดราม่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นพี่อ้ำได้คุยกับไหมเฉพาะเรื่องนี้เฉพาะเรื่องว่าดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยไม่ได้คุยวันนี้ก็เพิ่งเจอพี่อ้ำตอนทานข้าวเนาะแล้วก็พี่อ้ำยังบอกว่าถ้าเป็นเด็กชั้นนะรู้ก็คือเหมือนคุยกันขำๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็แสดงว่าตอนอยู่ในกองคือไม่ได้คุยกันเลยใช่คือเราก็ทักทายปกติเพราะว่าจำบอกว่าไม่ทักทายเลยก็ไม่ใช่มันก็คนรู้จักกันก็คือยกมือไหว้สวัสดีคุยพูดจาถามสาระทุกสุขดิบทานข้าวหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเลยค่ะแสดงว่ามันกระทบกับในการประกวดต่อไปไหมคะแบบไม่กลัวค่ะคือเราก็ยังคงยืนยันว่าเราก็บริสุทธิ์ใจเราไม่รู้จะเราไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วก็คือถ้าใครคิดว่าเราเข้ามาเพราะเด็กเส้นก็เหมือนที่พี่เขาพูดว่าอาจจะหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยกดดันไม่คุณอาจต้องจับตามองมากขึ้นไม่กดดันค่ะยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่อ้ําไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทําอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้วค่ะทางนี้นะเราเองเกิดจะแง่เราเป็นฐานให้เขายืนขึ้นไปอันนี้เช็ดสุดที่ออกมาคือจริงๆเห็นแค่คร่าวๆนะคะแล้วก็วีนาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยวีนาไม่โทษใครดีกว่าวีนาคิดว่าคนทุกคนเนาะมีการพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าใจผิดกันไปได้แล้วก็เชเอมเองเนี่ยเขาก็ทักมาขอโทษวีนาในไลน์ส่วนตัวแล้วนะคะวีนาก็ไม่ได้โกรธเคืองแล้วก็ให้อภัยทุกคนวีนายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องตอบย้ำโครงการของวีนาที่ทำอยู่นะคะคือ BNN Line Not a Bully นะคะคือว่าเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มาอยู่ร่วมกันในการประกวดเนี่ยเราควรที่จะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ว่าใครว่าใครใครตอกย้ำใครนะคะวีนามาตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังใจกับชัยเอ็มด้วยแล้วก็เข้าใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวีนาไม่โกรธใครค่ะเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยโครงการของวีนาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดเรื่องบูลลี่นี้ด้วยค่ะวีนาเมื่อกี้วีนาบอกว่าเขาได้พิมพ์มาขอโทษแล้วใช่ค่ะแสดงว่าเช็ดนั่นเป็นของจริงถูกไหมวีนาไม่ทราบนะคะวีนาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาขอโทษวีนาก็รับคำขอโทษไว้แล้ววีนาขอบคุณเขาด้วยที่เขาทำให้วีนามั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษเราแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกันวีนาคะในกองที่เราสนับสนุนคุยกันบ้างค่ะคือเชนเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะสำหรับวีนาแล้วก็เป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มี potential ที่จะไปได้ไกลมากๆนะคะวีนามองว่าเรื่องเหล่านี้คือวีนาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะวีนาทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเหล่านี้มีการพูดคุยกันแบบเชิงลึกไหมแบบว่าความสนิทสนมอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่เคยได้สนิทสนมกันเลยเพราะว่าวีนาเนี่ยเป็น15คนแรกแล้วเชนก็อยู่หลังๆก็เลยไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนลึกอะไรค่ะแต่คุณมองว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างสนิทสนมกันในกองก็ถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกๆคนนะคะวีนากับเชเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกันมากค่ะก็เหมือนเพื่อนเท่าไปทั่วกันกับพี่แพรวีนาก็สนิทกันเท่าๆกันนอกจากเขาพิมพ์มาขอโทษแล้วเขามีการพูดคุยกันไหมฮะเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้พูดรายละเอียดชัดนะคะเขาแค่บอกว่าให้กำลังใจวีนาวีนาก็บอกว่าวีนาก็ให้กำลังใจเขาเช่นกันค่ะวีนาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามนะคะเพราะว่าเรามาประกวดร่วมกันเนี่ยเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนกันวีนามองว่า
ความเกลียดชังอ่ะมันจะทำให้เกิดสงครามจริงแต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กำลังใจกันแล้วมันกันคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามเลยเพราะเรารักกันนะคะนี่คือการคนเหงาก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเอาจริงๆในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทำตรงนั้นแบ่งไปทำตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมแล้ววันไฟนอลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะในมุมของเราเนี่ยผู้เข้าประกวดการที่เกิดปัญหานี้ขึ้นทำให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลงไม่นะเพราะว่าไม่หรอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทางตัวกองของกองประกวดเองอ่ะก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ไปทำให้สุดมีคนจะเปิดใจของพวกเราไหมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราทุกคนมูฟออนค่ะเพราะว่าเรามาตั้งจุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งของเวทีนี้เราต้องการที่จะหาวงที่สามดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกวดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้แฟนคลับนางงามทั้งหลายไหมสำหรับเวทีก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพี่ทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เหลือ29คนแล้วก็เพราะก็ยังอยากจะฝากกำลังใจให้กับเชอร์เอมด้วยเพราะก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังคงเป็นพิธภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวด Miss Universe Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพรีลิมวันที่7นี้แล้วก็วันไฟนอลก็คือวันที่10นี้ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะ